ABAC เราพร้อมยกระดับการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจโดยมีหลักสูตรนานาชาติที่พร้อมจะอัพสกิลติดปีกทุกคนให้ประสบความสำเร็จแล้วเรายังมีคอนเนคชั่นที่มาจากทั่วมุมโลกนักศึกษาจะได้ฝึกการใช้ภาษาและเพิ่มความมั่นใจให้นักศึกษาในการสื่อสารกับชาวต่างชาติอย่างมั่นใจและยังเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่างประเทศกับสาขาบริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจเพื่อความยั่งยืน SBM ภายในระยะเวลาเรียน3ปีนักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิจเรียนต่อมหาวิทยาลัยต่างประเทศ1เทอมเช่นมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียยุโรป UK และเอเชียหรือสามารถฝึกงานกับบริษัทชั้นนำระดับประเทศที่อยู่ในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยSBM บริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจเพื่อความยั่งยืนถูกออกแบบเพื่อเตรียมนักศึกษาทางด้านกระบวนการความคิดที่จำเป็นสำหรับการประสบความสำเร็จในฐานะนักกลยุทธ์อย่างมืออาชีพพร้อมที่จะรับมือแก้ไขปัญหาทางด้านความยั่งยืนของโลกในองค์กรต่างๆเน้นให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการความคิดแก้ไขปัญหาการเป็นผู้นำและทักษะทางสังคมกระตุ้นนักศึกษาให้พัฒนาทักษะที่เป็นรูปธรรมจากระดับอาชีพที่หลากหลายเราได้รวบรวมหลักสูตรหลากหลายวิชาการที่แตกต่างเพื่อให้นักศึกษาเป็นนักกลยุทธ์ที่มีทักษะที่ครอบคลุมและสามารถนำองค์ความรู้รับมือกับความท้าทายที่ซับซ้อนของโลกธุรกิจและความทันสมัยได้อย่างเชี่ยวชาญและสร้างความมั่นใจในการออกมาทำธุรกิจกับหลักสูตร DDI หลักสูตร DDI ส่งเสริมความเป็นธุรกิจยุคใหม่ด้วยการเปิดพื้นที่ทำธุรกิจ Startup Businessเพื่อนักศึกษาที่มีความฝันได้ลงมือทำจริง DDI คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์หลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจสาขาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัลเป็นหลักสูตรที่มีเป้าหมายให้นักศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลและประสบความสำเร็จในด้านการสร้างธุรกิจในอนาคตโดยเน้นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงผ่านการฝึกฝนใน4ด้านได้แก่ด้านธุรกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการออกแบบและด้านการพัฒนาบุคคลและองค์กรที่นี่พื้นที่แห่งอิสระที่ใครๆก็สามารถออกแบบได้ด้วยตนเองพร้อมเปิดโอกาสให้น้องๆนักศึกษาสามารถวางแผนการเรียนได้ด้วยตนเองด้วยชุดหลักสูตรการออกแบบด้วยตัวเองสูงสุด42หน่วยกิตและสามารถเลือกออปชันการเรียนแบบดับเบิลดีกรี3ปีได้รับปริญญา2ใบหรือทริปเปิลดีกรี3ปีได้รับปริญญา3ใบอัพสกิลกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือจากประเทศอังกฤษและสวิตเซอร์แลนด์มากกว่าการทำงานคือการบริหารอย่างยั่งยืนกับสาขาบริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจเพื่อความยั่งยืนคือการเรียนรู้การลงมือทำพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการขององค์กรชั้นนำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของเราเรียนทั้งหมด3ปีซึ่งมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง 60% Lecture 40% เหมาะสมสำหรับคนรุ่นใหม่ที่กำลังมองหาการเปลี่ยนแปลงเรื่องของระยะเวลาในการศึกษาที่รวดเร็วขึ้นหนูมองว่าหลักสูตร SBM นี้นะคะเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจมากเลยค่ะในอนาคตนะคะการทำงานหรือว่าการทำธุรกิจของเรานะคะเราควรรู้จักการวางแผนหรือว่าการบริหารงานหรือการจัดการที่ยั่งยืนค่ะเพื่อให้ธุรกิจของเรานะคะมีความมั่นคงค่ะหนูเลยคิดว่าหลักสูตรนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะผมมองว่าคณะ SBM นะครับเป็นคณะที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าเราเนี่ยจะได้มีโอกาสออกไปเรียนต่อต่างประเทศโดยที่ไม่เสียค่าเราเรียนเพิ่มเติมด้วยครับรวมถึงในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากทำธุรกิจหรือออกไปทำงานต่างๆนะครับเราเนี่ยก็อยากจะให้ธุรกิจหรือองค์กรที่เราทำอยู่สามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนสามารถเติบโตไปได้ในทุกยุคทุกสมัยพร้อมความเติบโตทางธุรกิจครับเรียนจริงทำจริงต้อง ABAC ครับคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์หลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจสาขาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัลเป็นหลักสูตรที่เน้นให้นักศึกษาเรียนรู้จากการลงมือทำและปฏิบัติจริงผ่านแซนด์บ็อกซ์โมเดลที่เป็นพื้นที่ให้ทดลองทำธุรกิจสตาร์ทอัพจริงตั้งแต่ในชั้นเรียนพร้อมทั้งมีโอกาสที่จะได้ฝึกงานกับบริษัทชั้นนำไม่ว่าจะเป็นสหพัฒน์ True Google Microsoft Miner และ Shopee และบอกได้เลยว่าน้องๆที่ได้เรียนหลักสูตรนี้มีโอกาสได้ทำงานในบริษัทชั้นนำระดับประเทศอีกด้วยหลักสูตร DDI เป็นหลักสูตรการเร่งเรียนรัด3ปีสามารถเลือกเรียนได้2รูปแบบคือเลือกเรียนรายวิชาของแต่ละคณะในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญทั้งเทอม1และเทอม2เลือกเรียนรายวิชาของแต่ละคณะในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจำนวน1เทอมและเลือกฝึกงานกับบริษัทชั้นนำที่มีความร่วมมือกับหลักสูตรอีก1เทอมค่ะเรียนดีๆนะคะทำให้เราเนี่ยเตรียมความพร้อมในด้านของการเป็นผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะเราเนี่ยเรียนเนื้อหาที่หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นอีโคโนมิกหรือว่าเรียนการเขียนโค้ดนะคะหรือว่าจะเป็นเรียนมาร์เก็ตติ้งเรียนไฟแนนซ์ค่ะเราเรียนทุกอย่างจริงๆที่สำหรับเตรียมความพร้อมในด้านของการเป็นผู้ประกอบการค่ะ
และที่สำคัญนะคะหลักสูตรของเรานะคะยังเน้นไปทางเทคสตาร์ทอัพด้วยค่ะทำให้เราเนี่ยได้ลงมือทำจริงด้วยค่ะเอนจอยกับการเรียน DDI มากค่ะเพราะว่าแก่นเนี่ยมีความฝันนะคะหลังจากที่เรียนจบแล้วเนี่ยอยากจะเป็นผู้ประกอบการเต็มตัวค่ะจึงทำให้เราเนี่ยมีพื้นฐานความรู้นี้ไปสามารถใช้ในอนาคตหลังจากที่เราเรียนจบได้ค่ะABack เราสร้างเพื่อนำจากการเรียนรู้จริงลงมือทำจริงพร้อมก้าวออกไปเป็นนักบริหารที่มีความสามารถสุดระดับสากล